แล้วก็เข้ามาถึงแล้วนะครับวัดโพชัยเสมารามนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูใบเสมาที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ในวัดแห่งนี้นะครับเดี๋ยวตามผมมาครับผมในนี้ก็จะมีใบเสมาเป็นร้อยใบนะครับแล้วก็จะถูกเก็บรวบรวมไว้ในที่นี่ทั้งหมดนะครับทั้งที่สมบูรณ์แล้วก็แตกหักบ้างนะครับแล้วก็ใบเสมาที่ผมจะนำพาไปชมใบนี้นะครับก็คือใบจำลองนะครับที่เจ้าจำลองมานะครับที่ผมกล่าวว่าเป็นพุทธประวัติปางพิมพาพิราบนะครับโดยหลักแล้วเราจะเห็นนี่คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับส่วนนี้คือพระนางพิมพานะครับที่ได้สยายพระเกศนะครับเส้นผมครับเช็ดพระบาทของของพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนนี้ก็คือพระเจ้าสุทโธทนะนะครับด้านนี้คือเป็นแม่นมอุ้มพระราหุลก็คือเป็นบุตรของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะครับส่วนนี้คือประตูเมืองแล้วก็เป็นทหารองครักษ์ต่างๆซึ่งใบจริงนะครับใบจริงถูกเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑ์ทัตสถานแห่งชาติขอนแก่นนะครับที่วัดก็เลยได้จำลองไว้นะครับ